สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเกิดเหตุอาคารโรงแรมแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองครอฟซึ่งอยู่ห่างจากแฟรงก์เฟิร์ตไปทางตะวันตกประมาณ110กิโลเมตรตำรวจเยอรมันแถลงว่าพื้นของโรงแรมดังกล่าวถล่มลงมาโดยสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดโดยโฆษกตำรวจเปิดเผยกับนักข่าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและมีผู้ประสบเหตุติดอยู่บริเวณใต้ซากอาคาร14คนโดย5คนในจำนวนนี้สามารถหลบหนีออกมาจากอาคารได้เองซึ่งมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้เพิ่มเติมขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเข้าไปในอาคารมีการรายงานว่าประชาชน31คนจากพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการอพยพแล้วและเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยประมาณ250คนกำลังทำงานอยู่ในบริเวณโดยรอบโดยเชื่อกันว่าอาคารโรงแรมเดิมนั้นสร้างขึ้นในศตวรรษที่17แต่มีการต่อเติมอีกในราวปี1980แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวกับการพังทลายหรือไม่ขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะระดับภูมิภาค SWR กล่าวว่าพยานรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นฝุ่นเป็นกลุ่มใหญ่ในช่วงเวลาที่อาคารถล่มอย่างไรก็ตามสื่อของเนเธอร์แลนด์ได้รายงานว่ามีครอบครัวชาวดัตช์3คนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยผู้เป็นแม่และลูกถูกช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ผู้เป็นพ่อยังคงติดอยู่ภายใน